สัปดาห์ก่อนเราได้ชมลีลาการแสดงของน้องๆกันไปแล้วในเทศกาลเต็ม10เกินร้อยณอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คเพื่อหาเงินบริจาคให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้งแต่เราเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะเสริมและเพิ่มให้แก่น้องๆนั่นก็คือเรื่องของการแสดงออกบนเวทีส่วนจะเพิ่มหรือว่าจะเสริมอย่างไรนั้นต้องไปดูกันเราจะมาเรียนรู้เรื่อง acting บนตอนวิชา acting จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกของบทเพลงได้มากขึ้นแรกๆเลยคือพื้นฐานของการแสดงก่อนง่ายๆก็คือการละลายพฤติกรรมของน้องๆเลยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมในเรื่องของสมาธิการใช้การสังเกตการใช้ความจำเราหันมองทางนู้นมองคนนี้ไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนนี้ทำพอท่าต่อไปหนูต้องเป็นคนทำท่าได้ของเขาได้ออกไหมก็จะมีการเขินอายบ้างเพราะเป็นธรรมดาของเด็กๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะแสดงออกออกมาครับต่อไปก็จะเป็นให้น้องหลับตาแล้ววิ่งไล่จับกันนะคะเพื่อฝึกการฟังของน้องๆแล้วก็สมาธิด้วยเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เห็นรอยยิ้มแล้วก็สิ่งที่พัฒนาแน่ๆเลยก็คือสมาธิไม่มีอะไรเลยตรงนี้ฟังเสียงดีๆใครอ่ะอย่าหลอกกันนะนับเจอรัง30วิอุ๊ยอะไรอ่ะ28 24อุ๊ยผมยอมอย่าหลอกกันนะ20โอ้โหเนื่องจากเกดเนี่ยไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้พอเรียนจริงๆก็สนุกชอบเลยครับอย่าเพิ่งลืมตานะอย่าเพิ่งลืมตาฆาตกรกลับไปที่ครับเราเดินเลยถ้าเรามั่นใจว่าคนนี้ฆ่าเราฆ่าไปเลยพร้อมกับถามโทษฆ่าเขาทำไมได้โจทย์มาเดี๋ยวจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเอามูฟเป็นผสมกับการร้องเพลงเดี๋ยวจะเอาเป็นเกี่ยวกับจินตนาการแล้วก็การรับส่งทางการเริ่มจากการที่ให้น้องเนี่ยจินตนาการตัวเองเป็นสาลาอยู่ในน้ำร่างกายรีแลกซ์ฟรีสไตล์เคลื่อนไหวจะบอกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองแน่นอนลองเอาจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำก่อนเราอยู่ในน้ำเรารู้สึกไงไปไปบ้างมือบ้างเอาไปบ้างมือไปบ้างมือบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ก็ให้น้องเขาร้องเพลงค่ะแล้วก็สื่อสารกันโดยการคอนแทคซึ่งกันและกันเป็นสาหร่ายที่เจอกันมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็มีการร้องเพลงให้การส่งรับกันสิ่งที่ได้ในวันนี้ค่ะก็ไปพัฒนาในการแสดงออกของเราแล้วก็ในการถ่ายทอดอารมณ์ได้รู้ว่าเราร้องแบบนี้เรารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่เวลาเราอยู่ที่มหาลัยเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะแล้วการที่เรามีเวลาดีๆได้มาทำกิจกรรมด้วยกันโดยการที่ได้ฝึกทักษะต่างๆเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดียังไงก็ฝากติดตามกิจกรรมของพวกเราด้วยนะคะ Choice ค่ะต้องขอขอบคุณเหล่าเทรนเนอร์จาก SPU Creative Space ทุกท่านที่ทุ่มเทเคี่ยวกรำน้องๆทุกคนอย่างสุดกำลังและต้องขอยกนิ้วให้กับน้องๆทุกคนที่ไม่ว่าจะเหนื่อยเพียงไหนแต่ก็สู้ตายใจเกินร้อยจริงๆชอบใครเชียร์ใครก็อย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะทุกกำลังใจจากทุกๆคนมีความหมายสำหรับพวกเขาร่วมลุ้นเป็นกำลังใจใครยอดกดไลค์สูงสุดจะได้ออกซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองติดตามชมและเชียร์ได้ในช่องทางต่อไปนี้
ด้านหน้ามาดูกันต่อผู้ชายมาดูแลเสื้อผ้าแล้วก็ลุคการแต่งกายของพวกเราชอยทั้งหมดเสื้อเนี่ยก็คือแบบว่าเก็บเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยแขนกดสายเดี่ยวไหมสายเดี่ยวกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ New Folder เนี่ยตามลิฟต์เป็นคอนเซ็ปต์สีจะเป็นดอกแดงแดงดำอย่าพูดแม่กว่านี้นะถ้าพูดของนี้เสื้อแตกอาจจะใส่ไม่ได้ร้านที่สองจะได้เห็นแบบว่าเสื้อผ้าที่พัฒนาไปมากกว่านี้เนาะจะได้พอถึงตอนเราถ่าย MV หรือคอนเซ็ปต์เนี่ยจะได้แบบว่าสวยเป๊ะสวยหล่อกันทุกคนอยากบินไปบนฟ้า